ต่อจากนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคันเอว่าให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อเปลือกตาหน้าผากศีรษะต้นคอบ่าทั้งสองไหล่แขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้มีเครื่องกังวลใจเข้ามาในใจของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นนักศึกษาก็ให้ลืมเรื่องการศึกษาเราเรียนไปชั่วขณะท่านที่เป็นนักธุรกิจก็ให้ลืมเครื่องกังวลใจไปชั่วคราวแม้ว่าในใจของเราตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ทำให้เราวิตกกังวลก็ให้ลืมเรื่องนี้ไปชั่วขณะปัญหามีเราก็แก้กันไปงานมีเราก็ทำกันไปบุญมีเราก็สร้างกันไปแก้ปัญหาทำงานสร้างบารมีเนี่ยทำมันควบคู่กันไปปัญหาบางอย่างเราต้องยอมรับว่าบางอย่างก็แก้ไขได้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสเตกิจฉาคือแก้ได้แต่บางอย่างแก้ไม่ได้ท่านเรียกว่าอเตกิจฉาอย่างข้อขาดไม่รู้จะแก้กันอย่างไรตายไปแล้วก็ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรนี่เป็นอเตกิจฉาแต่ที่ต่ำกว่านี้ลงมาเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้ความทุกข์ของเราตรงนี้เนี่ยมันทุกข์เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีไม่เท่าเดิมแต่แม้ไม่เท่าเดิมก็ยังมีมากกว่าคนอื่นอีกตั้งเยอะถ้าเราลองนึกย้อนหลังตอนเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาและก็มาหาเอาในภายหลังเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องยอมรับกฎธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งคือโลกธรรม8ประการมีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศได้ก็เสื่อมยศได้เดี๋ยวมีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทามีสุขทุกข์ทำแปดประการเป็นของคู่โลกเราต้องเจอ
ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะที่ทำใจให้สงบดีกว่าและถ้าหากว่าแต่เราจะไปโทษอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเราจะไปโทษอะไรเลยหันกลับมามองดูที่ตัวด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผลปัจจุบันวิบากที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นเหตุที่เราประกอบไว้ในอดีตในอดีตนั่นช่วงนี้นะเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมัวประมาทในชีวิตเมื่อไม่ได้สร้างบุญกุศลเพราะนั้นบุญมันก็ไม่เกิดขึ้นบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเมื่อมันไม่มีเนี่ยความสุขและความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจึงยังไม่บังเกิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราขาดบุญที่ทำมาจากภพในอดีตเราทำของเราเองนะมันเป็นอย่างนี้เพราะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขณะนี้เนี่ยบางคนก็ฟุบแฟบบางคนก็เฟื่องฟูคนที่ก็สั่งสมบุญมามันก็มีอยู่ภาวะนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทุกข์เช่นเดียวกับตัวของเราเพราะเขาสั่งสมบุญมาคิดได้อย่างนี้แล้วใจเราก็จะสบายปลอดโปร่งจะได้ปลดจะได้ปล่อยวางเครื่องกังวลใจไปชั่วคราวจะไปมัวโทษนั่นโทษนี่เลยหันกลับมามองดูตัวของเราดีกว่าใจจะได้สบายใจสบายนี่แหละเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงธรรมภายในโดยเฉพาะเราเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยจะต้องไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการอะไรจะเกิดก็ช่างมันเราก็จะสร้างบารมีของเราต่อไปพระบรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เข้าสู่อายตนะนิพพานเป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีมากมายก่ายกองทีเดียวนับกันไม่ถ้วนเพราะว่าโลกนี้กับนี้เนี่ยมันตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีใครทราบแต่ว่ามีกันมายาวนานทีเดียวบางกับก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่งบางกับก็สองพระองค์สามพระองค์กับของเราเนี่ยมีถึง5พระองค์เรียกว่าพัทรกับคือกับที่มีความเจริญคือมีผู้มีบุญมีบารมีเนี่ยมีใจแน่วแน่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายอสงไขยชาติมาตรัสรู้น่ะถึง5พระองค์กับไหนไม่มีพระสัมมาพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านะมีมากมายกายกองที่ท่านดับขันธปรินิพพานเข้าไปสู่อายตนะนิพพานนับไม่ถ้วนกันทีเดียวเพราะนับไม่ถ้วนจึงได้อุปมาเทียบเอาไว้กับเมล็ดทรายทรายหนึ่งกำมือเนี่ยถ้าเรามานับดูกว่าจะนับให้ครบทุกเม็ดได้ก็ใช้เวลานานก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ทรายในมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยมากมายก่ายกองขนาดนั้นน่ะที่เรานับกันไม่ไหวในแต่ละเม็ดยังน้อยกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปสู่อายตนะนิพพานนับกันไม่ถ้วนทีเดียวพระบรมพุทธเจ้าบรมแบบว่ายิ่งใหญ่บรมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่มีบารมีแก่ๆใหญ่ด้วยบารมีใหญ่ด้วยพระวรกายกายท่านโตใหญ่ใหญ่ด้วยความรอบรู้ความบริสุทธิ์ทุกอย่าง
พระบรมพุทธเจ้าเข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู่นซึ่งเราจะรู้เห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงปฐมกายทำวิชาธรรมกายเป็นธรรมกายพระธรรมกายท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะธรรมจักขุหรือดวงตาของท่านนั้นน่ะมองเห็นไปได้รอบทิศมีความบริสุทธิ์เห็นในทุลุปุโปร่งไม่มีอะไรกำบังได้ญาณทัศนะเครื่องรู้คือเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นมีอยู่ในพระธรรมกายถ้าเราได้เข้าถึงพระธรรมกายทำวิชาเป็นแล้วนี่ก็จะเกิดธรรมจักขุและญาณทัศนะจะไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเนี่ยจิมว่ามากมายกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยได้สิ่งอะไรที่เป็นเครื่องทำให้ใจเราเศร้าหมองเป็นข้าศึกต่อความบริสุทธิ์ต่อใจหยุดใจนิ่งก็พึงละเว้นซะขจัดให้มันเกลี้ยงเกลาไปเลยปราศจากอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองปราศจากนิวรณธรรมกามฉันทะพยาบาทอะไรเหล่านี้เป็นต้นคือความรู้สึกในกามในทรัพย์สมบัติต่างๆในความขุ่นมัวขัดเคืองใจความสงสัยลังเลเรื่องรัตนตรัยเรื่องบุญกุศลเป็นต้นเรื่องบุญเรื่องบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้หยุดความสงสัยไปก่อนความฟุ้งก็อย่าให้เกิดความท้อก็อย่าให้มีความโง่งงซึมเศร้าก็อย่าให้มันบังเกิดขึ้นมันทำใจให้หยุดนิ่งรักษาใจของเราเอาไว้ในกลางตัวในศูนย์กลางกายซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานไปอยู่ตรงต้นทางนั้นเถิดใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นอันที่จริงบุญที่จะบังเกิดขึ้นมีอยู่ทุกวันถ้าเรารู้จักวิธีการแสวงหาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพอใจผ่องใสเป็นกุศลบุญก็เกิดแล้วสว่างทีเดียวติดอยู่ในกลางกายเรามีบุญอย่างนี้ทุกวันใจของเราควรจะคิดกันอย่างนี้นะจ๊ะมันจะได้มีปีติมีความสุขมีความเบิกบานความบริสุทธิ์ของจิตก็จะบังเกิดขึ้นกระแสทานแห่งบุญก็จะพลั่งพลูกันออกมาท่วมกายท่วมใจเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลไปล้วนๆอย่าให้มีสิ่งอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีก็แก้ไปด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีเราก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่บุญบูชาข้าวพระบุญบวชสมณเณรบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวอะไรเป็นบุญได้ก็ทำเถิดนะจ๊ะอะไรที่เราให้ได้ก็ควรจะให้นักสร้างบารมีจะต้องมีหัวใจของการให้ตั้งแต่ให้ความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้อภัยในกรณีที่มีบุคคลใดได้พลาดพลั้งล่วงเกินเราให้ทรัพย์สินเงินทองให้อาหารหวานคาวเป็นต้นหรือให้โอกาสแก่บางท่านที่พลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเนี่ยยืมเงินยืมทองกันไปตั้งใจจะใช้แต่มันเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้เข้าเนี่ยรู้จะทำอย่างไรไม่ได้มีเจตนาอะไรเนี่ยที่จะไม่ใช้คืนก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะลุงนะหลวงพ่อก็พูดเผื่อเอาไว้ว่าถ้ามันจะมีเนี่ยยืดยืดสักหน่อยเราพี่น้องวงบุญเหมือนกันชาติแล้วไม่ได้สร้างทานบารมีมามากมันก็เลยต้องมาพึ่งบารมีของผู้มีบุญผู้มีบุญใหญ่ก็ให้โอกาสกับผู้มีบุญน้อยประคับประคองกันไปกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้ใจของเราจะเกิดความผาสุกความผาสุกที่บังเกิดขึ้นนี่แหละมันมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองซะอีกเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานความผาสุกเท่านั้นจะทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดทำให้ใจของเรานิ่งนิ่งอยู่ในกลางตัวของเราพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวดวงใสของปฐมมรรคก็บังเกิดขึ้นอยู่ในกลางกายเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นพอใจเรานิ่งถูกส่วนเข้าไปในกลางปฐมมรรคเนี่ยพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็ขยายออกไปเรื่อยเลยดวงธรรมในตัวขยายมีดวงใหม่พูดเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นชั้นๆเข้าไป6 ดวงกายคือมีทั้งหมด6ดวงแล้วก็ถึงกายต่างๆตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็กายธรรมต่างๆเป็นต้นทั้งดวงธรรมทั้งกายภายในและพระธรรมกายล้วนมีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทั้งหลายนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบว่ามันมีหรือบางท่านทราบว่ามีแต่ยังเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วยังมีอยู่มีมาตั้งดั้งเดิมแล้วเป็นผังสำเร็จมานานทีเดียวเป็นกายต่างๆที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปกายที่ละเอียดกว่าก็ซ้อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าซ้อนกันไปเป็นชั้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 นเข้าไปเรื่อยๆทีเดียวแต่ละกายแต่ละดวงธรรมก็โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปตามลำดับจะเข้าถึงได้ใจต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็เข้าถึงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นความผาสุกนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เดียวถ้าใจผาสุกได้ก็จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เกิดมาถ้าเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เสียเวลาเกิดเพราะเราไม่รู้จักว่าอะไรคือสรณะที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอย่างแท้จริงเมื่อไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงก็ต้องไปแสวงหาที่พึ่งสะเปะสะปะยามเมื่อชีวิตประสบทุกข์และชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะล้วนแต่ประสบทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นที่พึ่งมันก็จะสะเปะสะปะไปพึ่งต้นไม้มั่งภูเขามั่งจอมปลวกผู้วิเศษอะไรต่างๆแทนที่จะหันกลับเข้าไปสู่ตัวของเราเข้าไปถึงที่พึ่งที่แท้จริงที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวเกิดมาชาตินี้ก็หมดเวลาไปเปล่าๆตายฟรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าเข้าถึงแล้วชีวิตก็ปลอดภัย
มีความสุขตั้งแต่ทันทีที่เข้าถึงความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวไม่ทราบว่าจะเอามาเปรียบเทียบกับอะไรได้สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์หรือสุขจากการที่ไม่เป็นหนี้นะเทียบไม่ได้เลยกับความสุขเพียงนิดเดียวที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในพอเข้าถึงแล้วความสุขก็เป็นอิสระกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวกายเบาใจเบามีความปีติมีความเบิกบานใจขยายออกไปไม่มีขอบเขตทีเดียวเมื่อเข้าถึงแล้วสุขก็เกิดขึ้นทันทีที่เข้าถึงและยังปลอดภัยในชีวิตอีกแม้ละโลกไปแล้วก็ยังนำไปสู่สุคติภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์ปิดประตูอบายได้ภายในสังสารวัฏทำอันตรายผู้ที่เข้าถึงธรรมกายไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมกายอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สำคัญจะต้องเข้าถึงให้ได้นะจ๊ะให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ทำใจให้หยุดจ้ะให้สมมุติว่ามีเส้นได้สองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายไอ้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนี้เนี่ยเรียกว่าฐานที่6ให้ยกใจถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7เป็นฐานที่ตั้งของใจเรานะจ๊ะที่สำคัญที่สุดทีเดียวให้เอาใจมาหยุดอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาให้ใจมันหยุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดเครื่องหมายกำหนดเครื่องหมายถ้าไม่กำหนดเครื่องหมายนี่เราไม่รู้ว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเครื่องหมายกำหนดต้องเป็นของใสๆนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดศรีเจริญให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยบริสุทธิ์ด้วยประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่าแก้วตาในท่านกำหนดตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายเป็นเพชรลูกเป็นเครื่องหมายตรงนี้แต่ถ้าใครนึกไม่ออกนะจะนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้หรือจะนึกถึงดวงแก้วขาวใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวแทนพระธรรมคำสอนก็ได้หรือจะนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแทนสังฆรัตนะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราน้อมมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบนะจ๊ะถ้าหากว่านึกขนาดใหญ่แล้วสบายใจใจสบายก็นึกขนาดใหญ่แต่ถ้าหากว่านึกขนาดเล็กแล้วสบายใจก็นึกขนาดเล็กใหญ่เล็กแล้วแต่ตัวของเรานะจ๊ะทั้งหมดนี่แหละเป็นเครื่องหมาย
ที่ยึดที่เกาะของใจเราเราจะได้รู้ว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงไหนถ้าเป็นองค์พระก็นึกให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าเป็นดวงแก้วก็ให้เป็นดวงแก้วกลมใสๆอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดถ้าเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำจะนึกว่าท่านหล่อที่ทองก็ได้หรือทำด้วยแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็นึกไปหรือจะนึกเป็นเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกอยู่ตรงฐานที่เจ็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นเป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเรานะจ๊ะให้นึกอย่างสบายสบายนึกอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่าให้เผลอพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหัง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 อย่างนี้นะภาวนากันไปเรื่อยๆใจเย็นๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็จะตั้งนึกถึงบริกรรมนิมิตทุกครั้งที่นึกถึงบริกรรมนิมิตตั้งไม่เผลอต้องภาวนาสัมมาอรหังควบคู่กันไปด้วยจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ภาวนาไปเถอะแต่อย่าเผลออย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนะคิดถึงแต่บริกรรมนิมิตดังกล่าวแล้วนั่นแหละบริกรรมนิมิตกำหนดใหม่ๆมันจะยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรโลโลลางๆคุ้มๆคำๆก็นึกกันไปอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นมันจะทำให้ใจไม่บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่นิ่งแต่ถ้าคิดถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวแล้วจะทำให้ใจใสบริสุทธิ์และก็หยุดนิ่งอยู่ภายในหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็เข้าถึงวัตถุมรรคได้นะจ๊ะนึกอย่างนี้เรื่อยไปนึกไปเรื่อยๆส่วนบางท่านที่ไม่ถนัดในการนึกอยากวางใจนิ่งเฉยๆและก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะภาวนาไปเรื่อยๆทำใจสบายๆใจเย็นๆทำอย่างนี้นะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะจะนึกนิมิตก็ได้หรือไม่ถนัดก็วางใจเฉยๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าพูดอย่าคุยกันให้ใจนิ่งๆให้ใจใสให้ใจบริสุทธิ์สัมมาอรหัง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 ให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องนะภาวนาไปเรื่อยๆนะจ๊ะใจของเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เดิมให้ใจของเราหยุดให้สนิททีเดียวใครที่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมที่ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายนิ่งๆนะใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดใจหยุดไปในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวของเรานะหยุดให้สนิทนะใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายทิพย์กายทิพย์ที่เป็นกายที่สวยงาม
ป็นกายของชาวสวรรค์มีเครื่องประดับพร้อมเลยเนี่ยใครที่เข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายรูปพรหมที่มีลักษณะคล้ายกายทิพย์แต่ว่าสวยงามกว่ามีรัศมีขนาดโตใหญ่กว่าใสสวยงามทีเดียวใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปในกลางกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมก็คล้ายๆกับกายอรูปพรหมแต่สวยกว่าเครื่องประดับปราณีกว่าใครที่เข้าถึงกายธรรมใจหยุดไปในกลางกายธรรมนะจ๊ะหยุดให้นิ่งกายธรรมที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วทีเดียวนะจ๊ะใจหยุดไปในกลางนั้นหยุดในหยุดให้ดีทีเดียวให้นิ่งสนิทถ้าหากว่าหยุดไปได้ในระดับหนึ่งเราจะเหมือนกับมองจากที่สูงลงไปด้านล่างเห็นพระธรรมกายอยู่ในกลางตัวของเราเล็กๆถ้าหยุดไปอีกระดับหนึ่งก็โตใหญ่หนักขึ้นเป็นตัวของเราเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยถ้าหยุดได้สมบูรณ์นะเรากับท่านเนี่ยจะเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยเราจะเป็นท่านท่านก็จะเป็นเรากลืนกันไปเลยทั้งธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้กายใจจิตวิญญาณเป็นนั้นเดียวกันไปหมดเลยใสบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องการคือให้เป็นอันเดียวกันจะเป็นอันเดียวกันได้ต้องหยุดสนิททีเดียวนะจ๊ะหยุดนิ่งสนิทพอถูกส่วนก็พลึบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแล้วก็เข้ากลางไปเรื่อยๆเข้ากลางไปมีองค์ใหม่เกิดขึ้นมาโตใหญ่ยิ่งขึ้นพอเราหยุดได้สนิทแล้วก็วูบไปเป็นอันเดียวกับท่านเลยเป็นอันเดียวกันไปเลยเนี่ยโตเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นกายท่านใสบริสุทธิ์ทีเดียวมีความสุขมากสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวกายใสเป็นแก้วทีเดียวนะใสเกินใสสวยเกินสวยทีเดียวมีความสุขใจเป็นหนึ่งนิ่งคราวนี้เราก็น้อมเอาเครื่องไทยธรรมที่เรานำมาจากที่บ้านมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานคาวหรือใครไม่ได้นำมาก็น้อมที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะน้อมมาตั้งไว้ในกลางกายถ้าทำเป็นระนึกนิดเดียวก็นึกก็มาเลยใสสว่างใสบริสุทธิ์ทีเดียวเห็นชัดแจ่มทีเดียวเลยแหละเห็นสบายสบายไม่เห็นแบบชะโงกมองหรือต้องไปเค้นภาพก็เห็นเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นแหละร่างกายตอนนี้จะไม่มีละหายไปหมดเพราะเราเป็นองค์พระไปแล้วใสบริสุทธิ์การบูชาข้าพระก็คือการนำเครื่องไทยธรรมซึ่งเป็นของหยาบนี่เนี่ยน้อมเข้ามาในกลางกายของพระธรรมกายทำหยุดทำนิ่งให้ละเอียดทีเดียวนิ่งให้สนิทสนิทไปเรื่อยเลยจนกระทั่ง
ั้งกายธรรมทั้งเครื่องกายธรรมละเอียดทันกันไปเท่ากันไปเลยโดยการหยุดกันนิ่งนั่นแหละจนกระทั่งละเอียดเท่ากับความละเอียดของอายตนะนิพพานมันยากตรงนี้แหละแต่การเข้าถึงนั้นมันต้องหยุดนิ่งสนิททีเดียวถ้าไม่สนิทมันทำไม่ได้จะต้องละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายทำโตใหญ่หนักขึ้นไปกระทั่งละเอียดเท่าไปเลยแล้วก็น้อมไปเนี่ยคำว่าน้อมนั้นไม่ใช่อุ๊บลุนลุนบุ๊บขึ้นไปไม่ใช่น้อมไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องนิ่งสนิทสนิทแล้วมันบุ๊บไปเลยบุ๊บไปไปถึงก็จะเห็นพระธรรมกายเต็มไปหมดเลยสว่างสวยเต็มล้วนตะเกียบดอกบัวตูมใสสว่างนั่งอยู่บนฌานสมาบัติลอยอยู่เต็มเป็นระเบียบมันจะพลึบขึ้นไปเลยเนี่ยสว่างเต็มทับทวีเครื่องไทยธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพุทธเจ้าเยอะๆนู่นไปเรื่อยเลยมันจะต้องเห็นการส่งกันต่อๆขึ้นไปทับทวีขึ้นไปถึงพระบรมพุทธเจ้าโน่นแก่ๆโน่นที่มีท่าทำแก่ๆบรมีแก่ๆโตใหญ่หนักขึ้นไปเราจะเห็นการรับเครื่องไทยธรรมของท่านแตกต่างจากของพระสงฆ์รับเครื่องไทยธรรมในมนุษย์นี่แล้วก็จะเห็นกระแสทานแห่งบุญเป็นวาทีเดียวนะบุญในอายตนะนิพพานเป็นวาทีเดียวผ่าศูนย์กลางเป็นวาบางคนร้อยวาบางคน500วาบางคนไม่ถึงบุญนั้นมาจรดในกลางกายทุกกายของเราเลยแล้วก็จะมีผู้คุมต่างผังสำเร็จการบุญบารมีติดในกลางต่างผังสำเร็จคำอธิษฐานความปรารถนาต่างๆที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะไปเป็นอย่างนั้นเลยเพราะบุญนี้มันเป็นธาตุสำเร็จที่จะทำให้เป็นทุกสิ่งที่เราปรารถนาถ้ามีบารมีมากมีบุญมากมารเขากันไม่อยู่มันก็เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเหมือนปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่อเนื่องกันมาเมื่อบารมียังอ่อนอยู่เขาก็ยังกันได้อยู่พอบารมีเต็มเปี่ยมเท่านั้นแหละแม้จะมาขัดมาขวางในวันจะตรัสรู้ธรรมก็กันไม่อยู่ก็กำลังบุญเต็มเปี่ยมแล้วขยายเต็มเปี่ยมทีเดียวการตรัสรู้ธรรมก็บังเกิดขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นบางครั้งเราสงสัยว่าเอ๊ะเราก็ทำบุญเยอะเราก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างดีทำไมบางครั้งสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จมันขึ้นอยู่กำลังบุญเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้ากำลังบุญมีมากอะไรมันก็ขวางไม่อยู่มันก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นการบูชาข้าพระเนี่ยก็จะนำเครื่องไทยธรรมไปถวายเต็มไปหมดพุทธเจ้ารับประเคนท่านให้พรเติมบุญเติมบารมีลงมาเราจะเห็นการให้พรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกต่างจากพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมันยากตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นบุญกระแสทานเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นมันจะลดกลางกายเห็นผังสำเร็จ
ในกลางนั้นติดอยู่ในกลางผังสำเร็จมันไม่ใช่เป็นแผ่นกระดาษที่เรามาวาดผังสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างนั้นมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันต้องเห็นแจ้งแล้วก็มองเห็นว่ามันจะส่งผลกันไปอย่างไรเหมือนในสมัยพุทธกาลเวลาถวายสังฆทานต่อพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระผู้มีภาคเจ้าเป็นประมุข7 วัน 7 คืนแล้วตั้งความปรารถนาจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระอรหันต์มั่งเป็นพุทธอุปถากมั่งเป็นพระอักขสาวกบ้างหรือจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าบ้างพอตั้งความปรารถนาแล้วพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ได้อย่างไรท่านก็มองไปในกลางนั่นแหละมองดูบุญที่ได้เป็นวานดูผังเกิดขึ้นเห็นไปสุดผังเลยปรื๊ดเดียวตลอดแต่เนื่องจากท่านบารมีมากธรรมจักขุยานทัศนะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกำบังเจือปนจึงเห็นได้ชัดเจนรู้แจ้งเห็นแจ้งชัดเจนทีเดียวรู้ว่าผังแห่งบุญที่ทำนี้เนี่ยจะเป็นไปตามความปรารถนาในภพนั้นภพนี้เนี่ยกับนั้นกับนี้จะได้ชื่ออย่างนั้นรู้ถึงชื่อนามสกุลตระกูลความเป็นอยู่และความปรารถนาว่าจะสำเร็จในความปรารถนาในภพนั้นภูมินั้นเห็นชัดแล้วท่านก็เอามาพูดว่าสิ่งที่เธอตั้งความปรารถนานั้นจะสำเร็จในภพนั้นภพนี้เมื่อเจอพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าทรงมีพระนามว่ามีพระอัครสาวกคู่นั้นชื่อว่าอะไรพุทธอุปัชฌาย์ชื่อว่าอะไรกับนั้นชื่อว่าอะไรเธอจะเกิดในตระกูลนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นและจะสมความปรารถนาอย่างนั้นก็เห็นไปตามผังอย่างนี้แหละวิชาธรรมกายจึงดีอย่างนี้เป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงทีเดียวมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละที่หลวงพ่ออยากจะให้ลูกๆทุกๆคนทั้งภายในต่างประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงกันจะได้ไปรู้ไปเห็นกันของจริงจังกันยังมีอย่างนี้พิสูจน์ได้เมื่อใจหยุดพิสูจน์ไม่ได้เมื่อใจอยากใจมันไม่หยุดก็พิสูจน์ไม่ได้พอใจหยุดก็พิสูจน์ได้ชัดแจ่มทีเดียวหายสงสัยเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกสามารถพิสูจน์ได้โดยวิชาธรรมกายถ้าเราได้เข้าถึงธรรมกายหยุดได้สนิทจะศึกษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิต่างๆนรกสวรรค์นิพพานจักรวาลอะไรต่างๆการระลึกชาติมีอยู่ในตัวของเราในวิชาธรรมกายนี่แหละวิชาก็แปลว่าความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งซึ่งมีอยู่ในธรรมกายจะเห็นแจ้งได้เพราะมีธรรมจักขุจะรู้แจ้งได้เพราะมีญาณทัศนะเป็นการรู้เห็นที่แตกต่างจากการรู้เห็นด้วยตามนุษย์ที่พรหมรูปพรหมโดยสิ้นเชิงเหนือวิสัยของตรรกะการนึกคิดด้นเดาคาดคะเนหรือปรัชญาอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเป็นวิสัยของการเห็นแจ้งอย่างเดียวจึงจะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นถ้าถึงณจุดนี้เราก็จะเห็นอย่างนี้หลวงพ่อจะมีความปรารถนาอยากให้ทุกคนทั้งโลกเลยได้เข้าถึงตรงนี้และเพราะความปรารถนาอย่างนี้แหละจึงได้สร้างทั้ง3 สิ่งนี้ขึ้นมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสร้างทั้ง3 สิ่งอันนี้แหละเพื่อจะเป็นจุดที่จะเชื่อมโยงทุกๆคนในโลกให้เข้าถึงวิชาธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเราใครที่มีส่วนอย่างสำคัญในการที่ช่วยสร้าง3 สิ่งได้สำเร็จ
ไม่ว่าตะปูสักตัวอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นถือว่าเป็นอสัทธิสถานทีเดียวทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะได้ชื่อว่าช่วยสร้างโลกให้สว่างไสวด้วยแสงธรรมทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองบุญอะไรจะมาวิเศษเท่าตรงนี้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูหนึ่งตัวเป็นอสถิสถานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออุทิศตนสร้างสามสิ่งนี้ด้วยชีวิตในยามยากมหากุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้จึงบังเกิดขึ้นให้ดีใจเอาไว้เถิดนะลูกนะว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่ใครๆยากจะทำอย่างนี้แม้เทวดาที่อยู่บนสวรรค์มีกายละเอียดยังมีความปรารถนาอยากที่จะมาเป็นลูกๆทุกๆคนอย่างนี้แหละมีกายมนุษย์ไปสร้างบารมีเพราะเป็นกายละเอียดแล้วมันสร้างไม่ได้ได้แต่เสวยผลเขาอยากจะมาเป็นอย่างเราเพื่อที่จะได้สร้างบุญใหญ่กันขนาดนี้ทีเดียวเรามีโอกาสดีกว่าท่านเหล่านั้นทุ่มชีวิตเถิดนะลูกนะอย่าไปกลัวความยากลำบากทำมันให้มันเต็มกำลังเลยสุดชีวิตเลยสุดใจเลยให้สามสิ่งนี้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้แล้ววันนั้นเราจะมาพร้อมใจกันเพื่อระลึกนึกถึงสิ่งที่เราทำมาด้วยความยากลำบากด้วยความปิติความภาคภูมิใจด้วยหัวใจของยอดนักสร้างบารมีอย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนจะอยู่บนเตียงคนป่วยจะใกล้มรณะภัยใจก็ยังมีความสุขจะอยู่ในป่าในเขาที่ทุรกันดารทุกคนทุกแห่งมีปิติสุขทั้งนั้นเพราะบุญที่เราทำนั้นทำด้วยหัวใจด้วยชีวิตจิตวิญญาณทุกอย่างในยามยากและสิ่งนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ปลื้มปิติยินดีในคุณงามความดีที่เราทำเอาไว้เทวดาพรหมลูกผมก็จะอนุโมทนาสาธุการสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีตาที่ภูทิพย์เห็นแล้วก็ชื่นใจและยังส่งต่อไปในภพเบื้องหน้าทำกันครั้งหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยให้สำเร็จใช้ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดากลับมาเปิดเป็นมนุษย์อีกถึงจุดที่เรามีญาณทัศนะบังเกิดขึ้นระลึกชาติหนหลังเห็นภาพนี้ก็ดีใจอีกนำภาพนี้มาเล่าสู่กันฟังให้รุ่นหลังเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านระลึกชาติที่เรียกว่าอปาทานของท่านทานในอดีตของท่านที่ทำมาเนี่ยยังมาเล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้พวกเราปัจจุบันนี้เลยประวัติศาสตร์ชีวิตของเราก็จะเป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตให้นึกกันอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็นึกจุดนิ่งน้อมใจให้ใสบริสุทธิ์เครื่องไตรธรรมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แล้วก็กราบขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเทียบคาดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนให้ผลบุญนี้เป็นผลบุญปัจจุบันทันตาเห็นที่จะช่วยขจัดทุกโศกโรคภัยพิบัติต่างๆให้ละลายหายสูญให้หมดที่จะเชื่อมโยงสมบัติมหาสมบัติให้พวกเรามาใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยกระบุญนี้หล่อเลี้ยงรักษาสังขารให้หายเจ็บหายป่วยให้ไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวที่สร้างบารมีไปนานๆใครที่ประกอบธุรกิจการในงานก็ให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองอุปสรรคก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดใครเป็นนักศึกษาก็ให้ศึกษาเราเรียนสำเร็จสมความปรารถนาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ให้เข้าได้เป็นอัศจรรย์คิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาอธิษฐานจิตกันอย่างนี้ทุกๆคนนะจ๊ะ
ให้ทุกท่านตั้งใจชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีกันนะจ๊ะให้ทุกท่านหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันให้นึกถึงพระแก้วขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานนึกรัตนาให้ท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงท่านอย่างสบายๆแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอด้วยใจที่เยือกเย็นการที่เรานึกถึงองค์พระแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะทำให้กายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการนึกไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะส่วนขนาดขององค์พระแล้วแต่ว่าใจของเราชอบเราชอบขนาดใหญ่ก็นึกองค์ใหญ่ชอบขนาดเล็กเราก็นึกถึงองค์เล็กแต่ก็ต้องนึกอย่างสบายๆนึกด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์ให้เยือกเย็นให้ใจเรากับองค์พระเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าใจของเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้บุญที่เราจะได้ในวันนี้ก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลทำน้อยก็จะได้ผลเยอะทำเยอะก็จะได้ผลมากปัจจัยสี่ที่เราแสวงหามามาทำบุญในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความง่ายมันได้มาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในยามนี้ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองของเรานะตกต่ำเงินจำนวนนี้จริงๆแล้วต้องเป็นเงินออมสำหรับเลี้ยงชีวิตของเราและของครอบครัวของเราแต่ที่เราตัดใจไม่เสียดายก็เพราะเราหวังบุญใหญ่บุญใหญ่ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่จะบังเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อเราละโลกไปแล้วตลอดจนกระทั่งทุกภพทุกชาติก็จะเป็นเสบียงส่งให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะหวังบุญอย่างนี้เนี่ยเราจึงได้สละทรัพย์ขาดจากใจโดยไม่ได้เสียดายเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องให้ใจของเรานี่หยุดนิ่งให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์อย่าให้มันฟุ้งซ่าน
ุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งที่เป็นมนุษย์และเมื่อเราละโลกไปแล้วบุญก็ยังส่งผลอีกให้เราได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความสุขอยู่ในสุคติภพมีรัศมีที่สว่างไสวมีบริวารมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีความเป็นใหญ่มีความสุขมีความสบายในภพทิพย์อันยาวนานนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีเป็นกับปีทีเดียวนานจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงว่าจะนานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอนุภาพมากเกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นกุศลเมื่อเราให้ทานเรารักษาศีลและเราเจริญภาวนาทำให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงกระแสบุญก็เกิดขึ้นอยู่ภายในเป็นความสว่างเป็นความบริสุทธิ์แล้วก็รวมเป็นดวงกลมเหมือนดวงแก้วเรียกว่าดวงบุญในกลางนั้นก็มีกระแสแห่งบุญอัดแน่นเต็มไปหมดประกอบเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าถ้าบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานผังสำเร็จนั้นก็จะส่งผลให้เป็นคนมีโภคทรัพย์สมบัติถ้าบุญเกิดจากการรักษาศีลก็จะส่งผลให้เรามีรูปที่งามมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยแค่เจ็บมีความแข็งแรงสดชื่นตลอดเวลาที่มีกายมนุษย์อยู่ถ้าบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาก็จะเป็นผังสำเร็จให้เรามีดวงปัญญาที่สว่างไสวแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมและในกระแสแห่งบุญที่ประกอบเป็นผังสำเร็จในการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนานั้นยังแยกย่อยต่อไปอีกทำทานประเภทไหนก็จะมีกระแสบุญอีกอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นทำปริมาณเท่าไหร่มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพียงไรบุญก็ให้ส่งผลไปอีกอย่างหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปถ้าทำบุญอย่างที่ใครคาดไม่ถึงมีความตั้งใจถูกเนื้อนาบุญทุ่มสุดตัวเวลากระแสทานแห่งบุญบังเกิดขึ้นก็จะได้รับผลเป็นอัศจรรย์ที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวและเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นยังคำว่าสมบัติตักไม่พร่องซึ่งเป็นสมบัติจักรพรรดิเราจะนึกไม่ถึงเลยเรามักจะนึกถึงว่าการใช้สมบัตินั้นตักอย่างไรมันก็พร่องคดข้าวในหม้อเนี่ยไม่ช้ามันก็หมดหม้ออย่างนี้เรานึกออกเพราะเราเห็นกันจนเจนตาแต่อติสมบัติตักไม่พล่องนี่เรานึกไม่ออกจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกมันเหนือวิสัยของการนึกคิดมันเป็นเรื่องของอนุภาพแห่งบุญที่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรารู้เห็นด้วยตาของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกย่อยกันออกไปอีกการรักษาศีลและการเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกันมันก็จะ
เป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปแยกย่อยกันออกไปใครทุ่มสุดตัวในการสร้างมหาทานบรมีสร้างมหาเจดีย์สภาธรรมกายสากลหรือมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือสิ่งใดที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามถ้าทำตัวประดุจว่าเราเป็นเจ้าของบุญทุ่มกันเต็มที่เลยเวลากำลังบุญส่งผลก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีโภคทรัพย์มากมายมหาศาลกว่าคนอื่นทั้งหมดได้เป็นผู้นำกันไปทุกภพทุกชาติถ้าเทียบทางโลกก็เป็นผู้ปกครองประเทศถ้าระดับตามลงมาก็ปกครองกันในกรมในกองต่างๆแต่ถ้าหากว่าทำบุญกันไปตามกำลังเก็บเกี่ยวกันไปเหมือนเก็บสแตมป์เป็นคอลเลกชันทำเสาบ้างทำพื้นบ้างทำบางส่วนแล้วก็ปลื้มใจว่าบุญนี้เราได้ทำแล้วบุญเสาเข็มเราก็ทำบุญเสาค้ำเราก็ทำแล้วบุญเสาหลักเราก็ทำพระธรรมกายประจำตัวเราก็ทำธรรมกายเจดีย์บางส่วนเราก็ทำแล้วเนี่ยแล้วก็มาได้ทุ่มสุดตัวให้ธรรมกายเจดีย์สำเร็จแต่ก็เกิดเก็บความปิติยินดีว่าเราได้เก็บบุญเล็กบุญน้อยกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลากำลังบุญส่งผลมันก็ส่งผลไปตามกำลังถ้าหากว่าในทางโลกรับราชการก็เริ่มกันตั้งแต่เป็นเสมียนกันเรื่อยมาเลยตายเต้ามาตามลำดับแต่ว่าไปไม่ถึงที่สุดสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจว่าเป็นของเราแต่ถ้าหาว่าทุ่มกันอย่างเต็มที่ไปเลยคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จมีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนทุ่มกันสุดตัวอย่างนี้มหาสมบัติจักรพรรดิจะบังเกิดขึ้นที่ตักแล้วก็ไม่พล่องเพราะใจนั้นไม่อิ่มไม่เต็มเลยถ้า งานนั้นยังไม่เสร็จงานสำเร็จเมื่อไหร่ก็จะอิ่มเต็มอย่างนี้มหาสมบัติจักรพรรดิก็จะมาเกิดขึ้นให้กับเราได้ใช้สร้างบารมีกันต่อไปจะไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ก็จะต้องไปเป็นผู้ปกครองเขามีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีเนี่ยมากกว่าชาวสวรรค์ทั้งหลายเกิดลงมาเป็นมนุษย์อีกก็จะมีสมบัติที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาลที่มีจารึกอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดก็มีอยู่9ท่านที่มีสมบัติที่เป็นอัศจรรย์9ท่านในสมัยพุทธกาลซึ่งมีคนเกิดขึ้นในยุคนั้นก็ไม่น้อยมหาเศรษฐีก็มากแต่เป็นยอดของมหาเศรษฐีมีเพียง9ท่านเท่านั้นเองก็เพราะว่า9ท่านนั้นในอดีตชาติท่านสร้างบารมีกันอย่างสุดตัวทีเดียวเพราะนั้นจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นชาวสวรรค์ก็ดีของท่านก็จะมีกำลังทรัพย์ที่มากมายมหาศาลนี่ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อได้ศึกษาปฏิปทาของมหาเศรษฐีในท่านเหล่านั้นน่าอัศจรรย์น่าทึ่งจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงบางครั้งก็ไม่น่าเชื่อก็เหลือเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นความเป็นจริงมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแม้มาบวชเป็นพระกระแสบุญที่เกิดจากการสร้างมหาทานนั้นเป็นพระก็ยังสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสี่อันควรกับสมณะบริโภคสมบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะได้เข้าถึงความเป็นใหญ่และได้บรรลุมรรคผลนิพพานส่วนผู้ที่บำเพ็ญภาวนาอย่างเดียว
แต่ว่าไม่ค่อยได้สร้างมหาทานบารมีแม้เป็นพระก็ไม่มียศใหญ่ไม่มีลาภสักการะแต่ว่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ชีวิตนั้นอัตคัดขาดแคลนปฏิบัติธรรมก็เป็นประเภทปฏิบัติลำบากแต่ว่าตรัสรู้ได้เข้าถึงธรรมได้เพราะฉะนั้นการสร้างมหาทานบารมีนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยท่านเคยสั่งสอนเอาไว้ว่าบารมีอื่นน่ะทำก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีว่าทานบารมีนี้จะเป็นเสบียงติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าแต่หากว่าเราขาดเสบียงขาดกำลังทรัพย์เวลาไปเกิดมักจะเกิดในตระกูลต่ำที่จะต้องใช้แรงงานลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยมักจะไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอาชีพที่ประกอบนั้นน่ะถ้าประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็ไม่พอกินก็จะตั้งคิดไปในทางทุจริตเพราะว่าทรัพย์ไม่พอแต่ถ้าหากว่ามีมหาทานบารมีที่สร้างเอาไว้เมื่อกระแสบุญส่งผลก็จะสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สร้างบารมีกันไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายมากันนั้นล้วนแต่เป็นยอดนักสร้างบารมีกันทั้งสิ้นตั้งใจกันที่จะมาตักตวงบุญใหญ่มาทอดกฐินสามัคคีในวาระที่สำคัญของคุณยายพูดถึงคุณยายของเรานะจ๊ะคุณยายอบาสิกาจันทร์ตลอดชีวิตของท่านนั้นน่ะท่านสร้างความดีมาตลอดออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีแล้วก็ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมาตลอดเลยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งอยู่ทำวิชาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวัดปากน้ำในขณะเกิดสงครามโลกเรื่อยมาเลยจนกระทั่งหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมรณภาพการทำความเพียรของท่านนั้นเป็นที่เลื่องลือในหมู่สหธรรมิกท่านทำตลอดเวลาท่านมีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาวิชาธรรมกายร่างกายท่านก็แข็งแรงท่านทำความเพียรจนกระทั่งตัวท่านสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพ่อวัดปากน้ำมาตลอดทีเดียวการศึกษาวิชาธรรมกายนั่นแหละศึกษาด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งโดยหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละต้นเหตุนั่นก็คือพยามารนั่นเองคำว่าพยามารก็แปลว่าผู้ขวางในการทำความดีในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวเอาไว้หลายตอนทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพยามารแม้ในศาสนาอื่นก็มีการกล่าวถึงพยามารแต่บางครั้งก็เรียกว่าซาตานแล้วแต่จะเรียกชื่อแต่สรุปก็คือก็พยามารนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่ามีการต่อสู้กันในสองสิ่งระหว่างธรรมะกับอธรรมบุญกับบาปความดีกับความชั่วความมืดกับความสว่างความไม่รู้กับความรู้ความบริสุทธิ์กับสิ่งที่เป็นมลทินในต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาและท่านก็ค้นพบไปว่าถ้าไม่ไปดับต้นเหตุของผู้ที่ผลิตความทุกข์ทรมานขึ้นมา
ทุกข์ทั้งหลายไม่มีวันหมดไปจากสัตว์โลกความเบียดเบียนจะไม่มีวันหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นท่านมองเห็นได้ด้วยวิชชาธรรมกายโดยธรรมจักขุของธรรมกายโดยญาณทัศนะของธรรมกายเพราะฉะนั้นท่านก็มุ่งเข้าไปสู่ภายในท่านกล่าวว่าการลบกันในเมืองมนุษย์นั้นน่ะเป็นการลบที่ไม่ถูกต้องเป็นการลบกันเองยังไม่ถูกตัวจริงถูกตัวจริงต้องลบกับกิเลสลบกับต้นเหตุของกิเลสซึ่งคือพยามารนั่นเองปราบมารหมดสิ้นไปเมื่อไหร่ความโลภความโกรธความหลงที่บังคับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งปวงก็จะหมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปแล้วก็เหลือแต่ความดีงามที่บังเกิดขึ้นโดยญาณทัศนะโดยธรรมจักขุของพระธรรมกายมองเห็นเรื่อยไปตามลำดับของความละเอียดยิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปตามลำดับก็ยิ่งเห็นกว้างขวางใหญ่โตออกไปการเกี่ยวพันกันไปหมดเกี่ยวโยงกันไปหมดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมีประการเดียวคือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมแต่งานนี้ทำตามลำพังไม่ได้ต้องทำกันเป็นทีมและทั้งทีมนั้นจึงก็ต้องมีความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมคือเข้าถึงวิชาธรรมกายด้วยกันไปรู้ไปเห็นด้วยกันทำละเอียดพร้อมๆกันแล้วก็ตั้ง24นอจะทำแค่ครึ่งวันแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นดูสังเกตในจิตใจของเราบางครั้งเราก็มีศรัทธาอยากจะทำบุญบางครั้งก็เฉยๆอยากอยู่ว่างๆบางครั้งก็หวั่นไหวอะไรล่ะเป็นเหตุให้เรามีความนึกคิดอย่างนั้นถ้าเราสาวไปหาเหตุเราก็จะพบว่าช่วงไหนที่ใจเรามีกำลังใจอยากจะทำความดีไม่หวั่นไหวในอุปสรรคทั้งมวลในวาระนั้นกระแสทานแห่งบุญหรือฝ่ายบุญเขาบังคับบัญชาเอาไว้ตอนไหนที่เรามีความรู้สึกอยากอยู่เฉยๆบุญก็ไม่ทำกรรมก็ไม่อยากจะสร้างก็ไม่ได้สร้างอะไรก็จะมีกระแสธรรมที่เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัปยากตาธรรมเป็นธรรมกลางๆเขาบังคับบัญชาอยู่แต่ตอนไหนเนี่ยเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำความดีนอกจากไม่อยากทำด้วยตัวเองแล้วก็ยังไปแนะนำคนอื่นไม่ให้ทำด้วยมีความเห็นที่ขัดแย้งแอนตี้กันบ้างนั่นแหละเขาเข้าไปบังคับบัญชาภายในแล้วแต่เรามองไม่เห็นเขาแต่หากว่าเราละเอียดกว่าเขาคือเข้าถึงธรรมกายทำวิชาธรรมกายเป็นเราก็จะเห็นเขาชัดเจนทีเดียวว่ากระแสแห่งความนึกคิดที่มีดีนั้นน่ะมันมีสาเหตุจากอะไรหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราก็จะสาวไปหาเหตุพบต้นตอพบผู้ต้นคิดน่ะที่ก็สอดละเอียดลงมาคิดบังคับบัญชาเราอยู่แล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นกันชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านถึงมุ่งที่จะไปให้ถึงที่สุดให้ได้ถ้าไปไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารอยู่ล่ำไปเขาก็บังคับบัญชาได้บังคับให้มนุษย์คิดไม่ดีพูดไม่ดีและกระทำไม่ดีบังคับขันห้าของมนุษย์ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตรึงเอาไปติดในสิ่งที่ไม่ดีบ้างและก็บังคับอากาศโลกฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเศรษฐกิจตกต่ำให้เกิดข้าวยากหมากแพงแห้งเลี้ยงหินเตียนให้เกิดลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันส
ะเทือนกันไปทั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องไปให้ถึงที่สุดนั่นแหละถึงจะเอาชนะเขาได้ตลอดชีวิตของท่านก็จึงทำความเพียรอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนคุณยายของเราก็เป็นหนึ่งในนักรบกองทัพธรรมที่สู้กันด้วยจิตตานุภาพด้วยการหยุดการนิ่งด้วยธรรมาวุธภายในสู้กันตลอดมาเลยกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงผัดเปลี่ยนเวียนกันมาอย่างนี้แหละจนกระทั่งหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเห็นว่าคุณยายนี้เนี่ยมีฤทธิ์มีอานุภาพมีความเพียรมีกำลังใจที่เข้มแข็งทำความเพียรจนกระทั่งตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นผายผอมแต่ว่าดวงตาดวงใจนั้นเด็ดเดี่ยวแม้เส้นเอ็นจะปรากฏเกิดขึ้นก็ตามไม่ได้หวั่นไหวเลยไม่มีอาการสะดุ้งกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความอัตคัดอะไรต่างๆเกิดขึ้นในวาระสงครามไม่ปริปากพูดมีแต่จิตใจที่มุ่งหน้าอย่างเดียวจะไปให้ถึงที่สุดให้ได้หลวงพ่อวัดปากน้ำเห็นอย่างนั้นเพราะว่าทำงานมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าหนึ่งไม่มีสองนี่เป็นคำยกย่องจากครูบาอาจารย์แม่ทัพทางธรรมที่มุ่งไปปราบมาในถึงที่สุดนั้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวแม้ตอนนั้นคุณยายท่านฟังด้วยอาการปกติไม่มีใจที่กระเพื่อมไม่ลิงโลดใจท่านก็เฉยๆซึ่งเป็นปกติของผู้ที่มีใจหยุดอย่างดีแล้วใจท่านก็สงบลำงับวาจาก็สงบลำงับกายก็สงบลำงับนิ่งรับฟังถ้อยคำนั้นด้วยใจที่เป็นปกติและก็ทบทวนดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านพูดนั้นน่ะหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านกล่าวว่าลูกจันทร์มันหนึ่งไม่มีสองท่านก็รับด้วยอาการดุษฎีภาพคือเป็นปกติอย่างเช่นที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะรับอะไรก็แล้วแต่ก็รับด้วยอาการที่นิ่งรับฟังอย่างนั้นและท่านกระทำของท่านเป็นปกติไม่ใช่ว่าได้รับความยกย่องจากครูบาอาจารย์แล้วเกิดความลึงโลดใจลืมเนื้อลืมตัวแสดงกิริยาอาการไอ้ที่ดูแล้วมันไม่งามก็ไม่มีปรากฏเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นความดีอะไรที่มีมากขึ้นท่านกระทำเพิ่มเติมขึ้นไปสมกับคำที่ครูบาอาจารย์ยกย่องวันหนึ่งไม่มีสองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยหลังจากทอดกฐินสามัคคีกันแล้วเนี่ยเราจะได้รับของขวัญเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่สวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำไม่ได้หวั่นไหวในภาวะเหตุการณ์ของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรกระทุ่มชีวีสร้างบารมีเนี่ยทอดกฐินกับคุณยายของเราท่านอยากเห็นมหาธรรมกายเจดีย์สำเร็จในขณะที่ท่านยังมีสังขารที่สดชื่นอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและเทวดาเมื่อใครที่มาทำความปรารถนาของท่านให้สมหวังก็มีของขวัญที่สำหรับจะแจกในตอนหลังภายหลังจากทอดกฐินสามัคคีแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะที่ของขวัญที่ระลึกอีกชิ้นหนึ่งที่จะมีค่าต่อไปในอนาคตเพราะได้ประกอบด้วยวิชาธรรมกายเนี่ยอาราธนาพระพุทธเจ้าที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู่นทำความศักดิ์สิทธิ์ในพระของขวัญหนึ่งไม่มีสองแล้วก็มีรูปของคุณยายเพื่อให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงว่าท่านสร้างบารมีของท่านอย่างไรตั้งแต่อายุ29จ
จนกระทั่งถึง90ปีในวันนี้นะจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ได้รับไปในวันนี้ได้ยึดเป็นเนติแบบแผนทำความดีเดินตามรอยท่านต่อไปอยากจะเป็นแบบท่านก็ต้องทำอย่างท่านเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ทอดกฐินสามัคคีและรับของขวัญอันมีคุณค่าต่อการระลึกถึงต่อการที่จะเอาไว้สำหรับปกป้องผ่องภัยต่างๆในวาระที่เศรษฐกิจตกต่ำนี้ขอให้พวกเราทุกคนทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสบุญนี้เกิดขึ้นอยู่ในหลายระดับทีเดียวตั้งแต่กำลังบุญส่วนตัวที่เราได้ทอดกฐินสามัคคีบุญอันที่สองคือสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บุญอันที่สามคือทำความปรารถนาของคุณยายให้สำเร็จบุญอันที่สี่ก็คือทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรไปชักชวนผู้เป็นเจ้าของบุญทั้งหลายนี้เนี่ยมาร่วมบุญกันในวันนี้เรามีบุญหลายๆชั้นทีเดียวที่จะติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าดังนั้นกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์จึงมีความจำเป็นสำหรับที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นทำกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เท่าที่เราจะบริสุทธิ์ได้ถ้าพูดถึงมหาธรรมกายเจดีย์เรามีความจำเป็นที่จะต้องรีบสร้างให้มันเสร็จเร็วไวซึ่งขั้นตอนของการก่อสร้างนั้นนับจากเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปถ้าเราไม่หวั่นไหวต่อเศรษฐกิจตกต่ำถ้าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งสวนกระแสเศรษฐกิจกันแล้วก็การก่อสร้างก็จะดำเนินไปไม่มีอะไรสะดุดจนกระทั่งไปสำเร็จเสร็จสิ้นเอาเดือนมีนาคม2542นับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เป็นเวลา18เดือนถ้าพวกเราพร้อมใจกันทุกคนมหาธรรมกายเจดีย์ก็จะสำเร็จในวันนั้นในปีนั้นแต่ถ้าหากพวกเราเห็นว่าภาระในตอนช่วงนี้เนี่ยมันมากจำจะต้องเก็บเงินออมเอาไว้มีแล้วก็ทำไม่มีแล้วก็หยุดอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาไปอีก5ปี5ปีในเมืองมนุษย์มีความหมายสำหรับร่างกายมนุษย์และการสร้างบารมีมากถ้าเราตัดสินใจว่าจะทำกันให้สำเร็จก็ต้องช่วยกันทำเราซื้อเวลาด้วยเงินตราที่สูงกว่าปกติไปอีกหนึ่งเท่าตัวแต่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นนั้นมันก็จะอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราต่อไปในอนาคตแต่หากถ้าเราทำไปตามกำลังมีแล้วก็สร้างไม่มีแล้วก็หยุดอีก5ปีกว่างานจะสำเร็จแล้วจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่ทราบและเราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามความเห็นส่วนตัวของหลวงพ่อแต่หากว่าเราตั้งใจกันอย่างเต็มที่ช่วยกันตามเต็มกำลังทำด้วยตัวเองโดยคิดว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุ่มกันสุดชีวิตทีเดียวทั้งตัวเองและชวนคนอื่นเข้ามาทำไปด้วยอย่างนี้มหาธรรมกายเจดีย์ก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์ในเดือนมีนาคม2542ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วเราก็จะได้จัดฉลองงานใหญ่ซึ่งหลวงพ่อตั้งใจว่าจะบวชสามเณรฉลองมหาธรรมกายเจดีย์กันให้เต็มที่ทีเดียวก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะบวชกันจะเชิญทวนตัวแทนทั่วประเทศมาบวชกันเป็นสามเณรโดยไม่จำกัดอายุ
ตั้งแต่อายุ15ปีเป็นต้นไป15 25 35 45 55 65เป็นต้นไปให้มาร่วมบวชกันเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตของตัวการบวชสามเณรขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายตั้งแต่สร้างชาติกันมานี่การที่จะเห็นนักบวชพร้อมกันจำนวน 100,000 นั้นไม่ใช่เป็นของง่ายแม้ขณะปัจจุบันพระเณรทั่วประเทศในพรรษามี 300,000 กว่าองค์แต่โอกาสที่จะเห็นพระครบจำนวนแสนนี่แม้พระกันเองก็ยังไม่เคยเห็นดังนั้นวันนั้นจะเป็นวันอัศจรรย์เราจะได้ทำบุญใหญ่กันเมื่อเราจะทำบุญใหญ่กันในวันนั้นได้ในวันนี้ต้องทุ่มชีวีสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็วไวอย่าไปคิดว่าเราได้ทำพระไปแล้วองค์หนึ่งสององค์หรือทำไปแล้วแค่นั้นวงแค่นั้นยังไม่พอนะจ๊ะต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จเรียบร้อยนะจ๊ะคิดอย่างนี้ได้ได้ชื่อว่าเราเป็นเจ้าของมหาธรรมกายเจดีย์อย่างแท้จริงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นในตอนนี้ให้ทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มันผ่องใสจนกระทั่งใสจริงๆบริสุทธิ์จริงๆอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตในตอนนี้ให้นึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้หยุดอยู่ตรงกลางภายในหยุดให้นิ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆมีบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่ลูกๆหลายคนเนี่ยได้มองข้ามไปหลวงพ่อก็ประหลาดใจอย่างเลยทำไมมองข้ามไปทั้งที่นักสร้างบารมีเนี่ยต้องไวต่อการสร้างบารมีหน้าที่ของนักสร้างบารมีต้องสร้างบารมีเท่านั้นไม่ใช่ทำอย่างอื่นและเรามาเกิดนี่ก็เพื่อสร้างบารมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ต้องเก็บไปให้หมดต้องไวต่อบุญหลวงพ่อแปลกใจจังเลยที่มองข้ามกันไปบุญนั้นก็คือบุญให้ธรรมทานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสุดยอดแห่งการให้ทั้งปวงเพราะการให้ธรรมทานก็คือการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นกับโลกการสร้างคนดีคือสุดยอดแห่งการสร้างทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอย่างสั่งสมบารมีมานับภพนับชาติไปทั่วมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวว่าจะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วเนี่ยจะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายให้ธรรมทานแก่สัตว์โลกทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามนั้นไปด้วยเช่นเดียวกับพระองค์นั่นคือความปรารถนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะปรารถนาตรงกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ยืนยันว่าการให้ธรรมทานเป็นสุดยอดกว่าการให้ใดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นคือการสร้างคนดีให้บังเกิดขึ้นในสังคมชี้หนทางสว่างในการดำเนินชีวิตไปสู่อายตนะนิพพานเป็นสุดยอดของการให้และสุดยอดของการสร้างเหนือกว่าการสร้างสิ่งใดๆทั้งสิ้นหลวงพ่อเสียดายว่าเรามองข้ามกันไปหลวงพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนเนี่ยตั้งใจตักตวงเอาบุญให้เต็มที่สมกับที่ได้เกิดมาในชาตินี้ธรรมทานในที่นี้ที่หลวงพ่ออยากจะให้ทำกันก็คือหนังสือวารสารกัลยาณมิตร
วารสารกัลยาณมิตรที่สถาปนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นแสงสว่างต่อชาวโลกเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกที่ไม่มีโอกาสมาวัดหรือมาวัดแล้วก็มาอ่านทบทวนธรรมะในนั้นเพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งให้ดียิ่งขึ้นในหนังสือวารสารกัลยาณมิตรมีคำเทศสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญเกี่ยวกับวิชาธรรมกายทั้งนั้นถ้อยคำของท่านประโยคเดียวเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเอาประเทศมาตีเนี่ยยิ่งกว่าสมบัติจักรพรรดิเพราะสมบัติจักรพรรดินั้นน่ะมันยังทำให้เรายังเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารถึงแม้จะมีทรัพย์มากแต่พระธรรมทานน่ะคำสอนของท่านเนี่ยนำหลุดจากภพทีเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมันเหนือกว่ากันมากมายแค่ถ้อยคำของท่านประโยคเดียวเท่านั้นในเทศนายังจิตให้ผู้ได้อ่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจิตเขาจะเลื่อมใสในพระรัตนตรัยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะหลุดพ้นจากอกุศลธรรมจะมีความสว่างสวยมีสุขติเป็นที่ไปเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ไปเป็นทุกสิ่งที่ดีแต่งแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้ากระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกายเป็นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมและก็เป็นสุดยอดของคนดีซะด้วยทุกเล่มที่ผ่านมาในมีเนื้อหาคำเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่มากทีเดียวลูกทุกคนมีความปรารถนาอยากจะศึกษาวิชาธรรมกายอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็นวิชาธรรมกายและก็อยากจะช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายแต่ว่าเหมือนปลาใหญ่ตายน้ำตื้นสิ่งที่มีอยู่ดีๆในหนังสือวารสารกัลยาณมิตรแทนคำพูดของเราที่เราไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยแค่เราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพแล้วก็นำไปแจกจ่ายเขาอ่านกระแสทานแห่งบุญที่ไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพไปตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศก็ได้ให้พระเนนท่านอ่านได้ศึกษาแล้วก็แนะนำสั่งสอนแทนตัวเราไปอีกก็เท่ากับเราได้ช่วยเฉลี่ยแจกจ่ายสันติสุขให้มันเกิดขึ้นกับโลกโดยทางอ้อมโดยผ่านพระผ่านเนนตามวัดวาอารามต่างๆที่เราได้เป็นเจ้าภาพไปถวายวารสารกัลยาณมิตรและจะเป็นเจ้าภาพแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆสร้างลูกหลานของเราให้ได้รู้จักวิชาธรรมกายรู้เห็นหนทางในการดำเนินชีวิตจะได้มีคนดีที่โลกต้องการมันเกิดขึ้นอีกอย่างจะนับจะประมาทมิได้นี่แหละจะคือสิ่งที่มองข้ามกันไปเนี่ยหลวงพ่อเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยอาชีพของเราก็คือสร้างบารมีอย่างเดียวเกิดมาชาตินี้เนี่ยเรามาสร้างบารมีก็จะต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่นักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีอะไรมาเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ละเอาหมดเดินออกจากสภาธรรมกายสากลเจอเศษกระดาษอยากเยื่ออยากใยเก็บเหมือนเก็บเพชรพลอยนะไปใส่ลงถุงเพชรพลอยซะนั่นก็เป็นบุญของเราได้ช่วยกันสร้างอารามให้บริสุทธิ์สิ่งอะไรที่เป็นบุญทำไปเถิดตอนนี้เรายังไม่เห็นแต่เมื่อไหร่บุญส่งผลเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีความปลื้มใจว่าเราได้ใช้เวลาทุกวินาทีในการสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่กุศลกรรมบถ10ประการเนี่ยคือทางมาแห่งบุญมาตั้ง10ทางเราทำครบหมดทุกทางแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับกุศลกรรมบถ10ประการก็มีปรากฏอยู่ในหนังสือวารสารกัลยาณมิตรเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้พิจารณาได้ใคร่ครวญแล้วก็จะได้นำมาปฏิบัติมันมีอยู่ในนั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะจ๊ะ
เราเป็นนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่เก็บให้หมดเลยแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบุญเป็นกุศลทำกันอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะจ๊ะนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่เก็บไปให้หมดเลยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทีเดียวบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ท่านเก็บเอาไปหมดนั่นขนาดท่านเป็นต้นวิชาท่านยังเอาเลยทำเป็นบุญเป็นกุศลทุกวินาทีทำไปหมดทุกอย่างเดินไปในวัดวาอารามเห็นเศษกระดาษตกท่านลองเก็บเอาไปใส่ถังทำความสะอาดแก่อารามให้บังเกิดขึ้นอะไรที่เป็นบุญท่านทำไปหมดทั้งนั้นแหละคุณยายอาจารย์ของเราก็เช่นเดียวกันก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างบารมีเนี่ยจนกระทั่งสังขารท่านไม่ไหวแต่เวลาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านที่ไรเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องบุญกุศลที่ท่านได้ทำผ่านมาท่านได้ปรารภว่าท่านไม่มีแรงจะทำด้วยกำลังของท่านแล้วแต่ว่าจะทำด้วยปากทำด้วยใจในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราลูกหลานท่านต้องยึดท่านเป็นแบบในการสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีนะจ๊ะต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่ออายตนะนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะทุกคนหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาอย่าไปบีบเปลือกตานะหลับพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระคันเดให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอของเราบ่าไหล่ทั้งสองแขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้ผ่อนคลายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้มีเครื่องกังวลใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากนี้นะ
ทิ้งไปให้หมดทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของเป็นที่โล่งๆว่างๆเคว้งคว้างคล้ายกลางอวกาศทำใจให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้นึกในใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภัยเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นมีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อทุกสิ่งทำใจให้นิ่งนิ่งนะจุดที่สบายที่สุดหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอยู่ในกลางตัวของเราเป็นเส้นทางสายเดียวไม่มีสองทางเป็นเส้นทางสายกลางสายเดียวอยู่ในกลางกายของเราเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางตัวของเราฐานที่7อยู่ในตำแหน่งที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มของจุดตัดเส้นได้ทั้งสองเรียกว่าฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำใบทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานวิธีการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นเราจะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจให้หยุดนิ่งตรงนี้
ให้ได้ตลอดเวลาอย่างสบายสบายอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นนำใจมาหยุดอยู่ตรงฐานที่7ถ้าเราสังเกตไม่ออกว่าฐานที่7อยู่ตรงไหนเนี่ยแม้ว่าจะทราบว่าอยู่บริเวณกลางท้องก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นบริกรรมนิมิตที่ควรกำหนดนั่นน่ะต้องเป็นสิ่งนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจและต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อเรานึกคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็จะปล่อยทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ตามไปด้วยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้กำหนดให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราพูดง่ายๆก็คือกำหนดนึกเป็นเพชรลูกสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆกลมๆไม่มีเหลี่ยมอย่างเพชรที่เขาเจรไนนะกลมๆกลมเหมือนดวงแก้วโตเท่าแก้วตาท่านให้กำหนดนึกอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องนึกอย่างสบายสบายคล้ายเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักแต่ให้นึกอย่างเบาๆสบายสบายและก็เอาใจเนี่ยหยุดนิ่งไปที่กลางบริกรรมนิมิตหยุดด้วยอาการนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมในกลางบริกรรมนิมิตดวงแก้วนะจ๊ะเครื่องหมายที่ใสสะอาดจะได้มีที่ยึดและมีเป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้แหละฐานที่7แล้วก็ภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางบริกรรมนิมิตใสๆคล้ายเพชรให้ดังออกมาจากตรงนั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลละมุนละไมเป็นเสียงที่ค่อยๆดังมาจากกลางบริกรรมนิมิตที่อยู่กลางท้องไม่เหมือนเสียงท่องไม่เหมือนกับเสียงท่องภาวนานะจ๊ะไม่ใช่ท่องนะให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนค่อยๆดังเป็นเสียงสำนึกลึกๆสัมมาอรหัง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 ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางความใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังเสียงมาจากลึกๆ
เหมือนมาจากในกลางที่ไกลๆเป็นเสียงที่มาจากไกลๆที่อยู่ในกลางบริกรรมนิมิตดวงใสๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังมาจากที่ไกลๆที่อยู่ในกลางดวงแก้วใสๆตรงฐานที่เจ็ดสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาควบคู่กันไปอย่างนี้อย่าให้เผลอนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านสอนอย่างนี้เนี่ยหรือสมมติว่าเรานึกดวงแก้วไม่ออกเพราะว่าไม่คุ้นเคยยังใหม่ต่อการปฏิบัติเราจะนึกถึงพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานก็ได้คือนึกถึงพระแก้วใสๆให้ท่านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในกลางหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะนี่สำหรับท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วใสๆจะนึกเป็นพระแก้วใสๆแทนก็ได้นึกไปก็ภาวนาไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังก้องออกมาจากกลางท้องขององค์พระเป็นเสียงที่มาจากไกลๆคล้ายไม่ชัดเจนแต่ก็ชัดเจนสัมมาอรหังดังไกลแว่วมาแต่ไกลคล้ายไม่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะจ๊ะจากกลางท้ององค์พระและอย่าไปสงสัยว่าจะเอาองค์พระดีหรือว่าจะเอาดวงแก้วดีเราชอบอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นชอบดวงแก้วเราก็นึกถึงดวงแก้วชอบองค์พระเราก็นึกถึงองค์พระขนาดขององค์พระเล็กใหญ่แล้วแต่ใจเราชอบชอบองค์ใหญ่ก็นึกองค์ใหญ่ชอบองค์เล็กเราก็นึกองค์เล็กภาวนาไปเรื่อยๆอย่าไปสงสัยอะไรอย่าไปกังวลว่าจะเอาขนาดไหนจะไซส์ขนาดไหนได้ทั้งนั้นนะหรือจะเอาแบบไหนไม่ต้องไปกังวลแต่ถ้าเรากำหนดดวงแก้วแต่แทนที่ดวงแก้วจะปรากฏเกิดขึ้นมาตอนที่ใจสบายกลับกลายเป็นองค์พระก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ดูองค์พระแทนดวงแก้วไปหรือบางครั้งเรากำหนดองค์พระแต่กลายเป็นดวงแก้วเราก็ดูดวงแก้วไปเรื่อยๆภาวนาควบคู่กันไปอย่างสบายๆพอภาวนาไปเนี่ยใจมันละเอียดหยุดนิ่งถูกส่วนเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาแต่ว่าใจนิ่งสบายสบายถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันลืมไปเลยอย่าไปลื้อฟื้นกลับมาภาวนาใหม่เพราะว่าเราได้ใช้ความภาวนาคำภาวนาไปจนกระทั่งหมดความจำเป็นในการใช้เพราะวัตถุประสงค์ของคำภาวนา
ก็เพื่อจะให้ใจของเรานี่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจนิ่งแล้วเนี่ยเกิดความพึงพอใจอยากจะนิ่งอย่างเดียวในดวงแก้วหรือว่าองค์พระโดยไม่ให้มีคำภาวนาหรือเราลืมไปแล้วหมดความจำเป็นไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่เราจะกลับมาภาวนาใหม่เมื่อใจเราฟุ้งเท่านั้นบางท่านไม่ถนัดในการกำหนดบริกรรมนิมิตจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะถ้าชอบที่จะไม่กำหนดอะไรอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆณจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ให้ทำใจนิ่งเฉยๆแต่ให้เป็นความนิ่งที่นุ่มๆละมุนละมัยนิ่งแล้วสบายใจมีความพึงพอใจกับการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายก็ทำอย่างนั้นนะบางทีกำหนดดวงแก้วองค์พระแต่พอใจนิ่งกลับปรากฏเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครูบาอาจารย์ของเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็มองดูท่านด้วยใจที่มีความเคารพเลื่อมใสซาบซึ้งระลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านนำสิ่งที่ดีงามและสำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรามาเปิดเผยให้มองดูท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยใจที่เบิกบานไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะจ๊ะสรุปง่ายๆทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่าให้มีคำถามเกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังฝึกใจให้หยุดที่นิ่งกำลังฝึกไม่คิดนะอย่าให้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าความคิดนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามเพราะเรากำลังจะฝึกไม่คิดฝึกทำใจหยุดนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่เคยมีเมื่อตอนเรายังเด็กๆเล็กๆอายุยังน้อยยังเยาว์วัยใจยังอินโนเซนต์ชีวิตในช่วงวัยทารกวัยไร้เดียงสานั้นเรามีความสุขเพราะเป็นวัยที่ปลอดความคิดแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมชีวิตเราเนี่ยทำให้เราต้องค่อยๆคิดขึ้นมาคิดน้อยๆก็คิดเยอะๆคิดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอายุเรามากขึ้นภารกิจมากขึ้นมีพันธนาการของชีวิตชีวิตถูกหล่อหลอมถูกกำหนดกฎเกณฑ์ให้มีการแข่งขันกันให้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปเป็นหนึ่งเกิดการแข่งขันความคิดก็ยิ่งมีเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินอกจากเวลาตื่นแล้วเวลาที่เราจะหลับพักผ่อนก็ยังเอาความคิดไปคิดต่อไปอีกคิดแก้ปัญหาต่างๆถ้าหากว่าคิดด้วยใจที่ฟุ้ง
ปัญญาไม่เกิดก็ยิ่งกลุ้มก็ยิ่งคิดกันใหญ่ชีวิตถูกครอบหลอมโดยระบบของความคิดเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนแม้หลับแล้วก็ยังคิดทั้งตื่นทั้งหลับทั้งฝันตกอยู่ในระบบของความคิดทั้งนั้นในอิทธิพลของความคิดชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีความสุขมีความเครียดสั่งสมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอความสุขเพราะมีความคิดเข้าไปหล่อหลอมชีวิตเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมจะฝึกใจเข้าไปสู่แหล่งกำเนิดแห่งสันติสุขภายในแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของอนุภาพภายในแหล่งแห่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งปวงแหล่งแห่งความสมปรารถนาวิธีการจึงกลับตลับปัดกันเราจะต้องย้อนยกไปสู่วัยที่เรายังไร้เดียงสาอยู่จะต้องค่อยๆผ่อนความนึกคิดที่มีมากให้ลดน้อยลงที่มีน้อยให้มันหมดไปโดยวิธีการกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนานี่แหละเมื่อเราภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆกำหนดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ใจก็จะถูกกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกกลองก่อนเป็นชั้นๆแล้วกลั่นต่อไปด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังที่ดังมาจากที่ไกลๆจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในลึกๆ ละเอียดอ่อนจากแหล่งนั้นส่งกระแสแห่งความบริสุทธิ์ทุกถ้อยทุกคำที่เราเปล่งวาจาว่าสัมมาอรหังกับการนึกคิดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญตัวแทนของสังฆรัตนะใจจะถูกกลั่นไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกอนุวินาทีมีการกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเป็นอสงไขยครั้งทีเดียวจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถูกกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำจนกระทั่งเราสังเกตไม่ออกแต่ว่าเมื่อเราทำไปบ่อยๆต่อเนื่องไม่เผลอโดยวิธีการนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมต่อเนื่องจิตใจแจ่มใสเบิกบานแช่มชื่นไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งหยุดจากความคิดทั้งมวลเมื่อใจปลอดความคิดหยุดกึกนิ่งกายก็จะเริ่มเบากายเบาจิตใจก็ฟ่องเบาขยายกายเนื้อก็หายไปเราจะไม่รู้สึกที่ร่างกายเรากายก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายจากกายเราเนี่ยขยายกลืนไปกับบรรยากาศขยายเต็มสภาธรรมกายสากลหรือขยายเต็มห้องที่เราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างโลกๆที่ปฏิบัติอยู่ที่ต่างประเทศในตอนนี้ก็ดีในชั่วโมงเวลาธรรมกายเนี่ยหรือต่างจังหวัดที่กำลังรวมประชุมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยใจก็จะขยายเต็มห้องพองโตไปเรื่อยเลยก็ทั้งขยายออกไปทีละเล็กทีละน้อยยิ่งใจเรานิ่งๆก็ขยายสุดฟ้าครอบไปเลยอาการที่ใจขยายนี่แหละเขาเรียกว่าเบิกบานเม
มือนการคลี่ขยายของดอกไม้ค่อยๆเบ่งบานทีละน้อยขยายกลีบออกไปแต่นี่เป็นขยายใจของเราค่อยๆออกไปครอบตัวทุกทิศทุกทางเมื่อเรานิ่งต่อไปอีกหยุดนิ่งต่อไปอย่างสบายรักษาความต่อเนื่องของอารมณ์สบายต่อไปอีกพอใจยิ่งสบายนะแสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวแต่เดิมเรานั่งหลับตาแล้วมันมืดแต่ขณะนี้แสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆเรืองรองขึ้นมาทีละน้อยจากเหมือนฟ้าสางสางตอนที่ห้าจนกระทั่งสว่างเหมือนตอนเช้าหกโมงเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อใจเรายิ่งนิ่งนิ่งลงไปอย่างนุ่มๆสบายๆละมุนละไมก็ยิ่งสว่างเจิดจ้าขึ้นไปเรื่อยๆเลยสว่างขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างที่เหมือนกับแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขภายในซึ่งเราควรเรียกว่าเป็นปีติสุขเพราะเป็นความสุขที่มีชีวิตชีวาชีวิตชีวาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสว่างขึ้นไปกว้างๆเป็นแสงสว่างที่กระจายทั่วไปหมดนั่นคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่นิ่งนิ่งลงไปอีกนิ่งอย่างเดียวหยุดก็นิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนเข้าเราจะเห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นจุดสว่างเล็กๆเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตามองเห็นด้วยตาเปล่าในยามราตรีที่ปราศจากหมู่เมฆยามราตรีที่มืดมิดมีดวงดาวปรากฏเกิดขึ้นบนท้องฟ้าจุดสว่างตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นแหล่งกำเนิดเบื้องต้นที่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์แห่งดวงจิตในเบื้องต้นและเป็นเบื้องต้นแห่งความบริสุทธิ์ที่จะก้าวไปสู่เส้นทางสายกลางที่มีพระนิพพานอายตนะนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางสิ่งนั้นจะปรากฏเกิดขึ้นมาท่ามกลางความหยุดนิ่งนุ่มนุ่มท่ามกลางความสุขที่ไม่มีประมาณใจของเราถ้าหากว่านิ่งต่อไปอย่างต่อเนื่องไปอีกคือนิ่งในนิ่งหยุดในหยุดต่อไปอีกตรงกึ่งกลางของดวงสว่างเล็กๆที่เหมือนดวงดาวในอากาศก็จะมีปรากฏการดึงดูดเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผงเหล็กอย่างนั้นแหละเพราะกระแสแห่งความบริสุทธิ์ตรงกันจะมีการดึงดูดเข้าหากันจนเรารู้สึกถึงอาการนั้นว่ามันดูดเข้าหากันเคลื่อนเข้าหากันเพื่อที่จะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เรากับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันความบริสุทธิ์กับเราเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งเห็นดวงนั้นขยายขึ้นโตจากดวงจันทร์เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและโตขึ้นมาเรื่อย
จนกระทั่งเรากับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันเราจะเห็นดวงชัดใสแจ่มเป็นอันเดียวจะเข้าไปอยู่ในกลางดวงนั้นเลยนะเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเดียวความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างใสบริสุทธิ์เราจะรู้สึกเกลี้ยงเกลาดวงจิตจะผ่องแผ้วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจะมีความรักและผูกพันกับความบริสุทธิ์ตรงนี้ดวงที่บริสุทธิ์ดวงนี้แหละเขาเรียกว่าดวงธรรมคือความบริสุทธิ์ต่างจากดวงแก้วที่เรากำหนดเมื่อตอนแรกและเป็นสิ่งที่เราไม่มีคำถามว่านี่เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือสิ่งนี้คืออะไรถูกหรือผิดจะไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีคำถามอย่างนี้เพราะเมื่อเราไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาวะธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยหมดคำถามหมดความสงสัยทุกสิ่งคือคำตอบของเราเมื่อเราได้เข้าถึงใจจะเดินทางอย่างนี้แหละเดินทางเข้าไปเรื่อยๆเดินทางไปเองเมื่อใจเราบริสุทธิ์ไม่ต้องไปตั้งใจอะไรเลยใจจะเดินทางต่อไปนิ่งแล้วก็จะนิ่งซ้ำไปอีกเป็นนิ่งในนิ่งนิ่งในกลางดวงสว่างต่างจากการนิ่งนอกดวงสว่างเป็นความนิ่งที่แน่นเต็มไปหมดเลยเหมือนเรากวาดเอาทุกสิ่งในอวกาศให้มันโล่งไปหมดเลยในจักรวาลหรือที่โล่งๆแล้วมีคำว่านิ่งเนี่ยเขียนเต็มไปหมดเลยเต็มสุดขอบไปหมดเลยที่เวิ้งวางทั้งหมดตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอาการนิ่งนั้นมันแน่นเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเราจะเกิดความเห็นถูกอย่างสมบูรณ์เมื่อใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมดวงนี้และต่อจากนั้นจิตก็เดินทางไปเรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นแผนผังของชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าชีวิตหยาบหรือชีวิตละเอียดคือชีวิตที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาหยาบและแม้แต่ชีวิตที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาหยาบจะมีแผนผังชีวิตแบบเดียวกันทั้งสิ้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมยาวนานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นสุดพุทธญาณญาณต่อญาณต่อกันนับอสงไขยพุทธญาณไม่ท้วนยังไปไม่ถึงแหล่งกำเนิดของแผนผังชีวิตนี้เลยแต่ก็มีหนทางที่จะไปศึกษาไปสุดแผนผังแหล่งกำเนิดของแผนผังชีวิตนี้ได้ในเส้นทางสายกลางนี่แหละเราจะเห็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นชั้นกลมน่ะเหมือนกันขนาดและความใสความบริสุทธิ์ที่ต่างกันเป็นชั้นชั้นเหมือนเป็นเครื่องกลั่นดวงจิตให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปอีกจนกระทั่งเข้าถึงกายภายในที่มีอยู่แล้วเป็นแผนผังชีวิตมีกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราเหมือนเลยแต่ว่าสดใสกว่าบริสุทธิ์กว่านุ่มนวลกว่าเห็นแล้วชอบใจมากกว่ามีความคิดกว้างขวางกว่ากายหยาบไม่คับแคบเหมือนกายหยาบมีความคิดที่กว้างขวางกว้างไกลลึกซึ้งเห็นว่ากายหยาบนี่แค่เป็นเครื่องอาศัยของที่
อยู่กับกายหยาบเป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้างบารมีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของนอกกายนั้นเป็นแค่อุปกรณ์ในการสร้างบารมีเท่านั้นกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยเห็นได้กว้างขนาดนั้นทีเดียวและเห็นว่าทุกๆชีวิตนั่นแหละมีความเกี่ยวพันกันไปเป็นเหมือนญาติเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็จะเห็นเข้าถึงกายทิพย์กายพรหมรูปพรหมที่มีลักษณะสวยงามแตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆทั้งความบริสุทธิ์ความใสขนาดใหญ่โตกว่ากันความสุขความบริสุทธิ์อะไรต่างๆก็รวมทั้งความนึกคิดดวงปัญญาแตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมซ่อนอยู่ที่ละเอียดที่สุดเป็นกายภายในที่เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นกายที่เที่ยงแท้ที่แท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกายที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วบางครั้งเราก็เรียกว่ากายพุทธะแต่คำจริงนั้นคือคำว่าธรรมกายคือกายประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆ 84,000 พระธรรมขันธ์โครงกันเป็นก้อนกายของธรรมกายลักษณะสวยงามอยู่ในอริยบทที่สมบูรณ์คือนั่งสมาธิใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางบนพระเศียรท่านเป็นเกศดอกบัวตูมมีดอกบัวตุ่มตูมเล็กๆเหมือนดอกบัวสัตตบงกตสวยงามทีเดียวสงบนิ่งกิจอย่างอื่นที่จะทำแบบกายมนุษย์อย่างนี้ไม่มีท่านสงบนิ่งอยู่ในกลางท่านตลอดเลยกายธรรมอรหัตคือเป้าหมายเพราะว่าเป็นกายทะลุล่อนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลมูลเป็นรากเหง้าต่างๆและก็ขยายมาเป็นราคะโทสะโมหะกามรคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชชานุสัยชื่อเรียกแตกต่างกันแต่กิเลสตระกูลเดียวกันที่เรียกแตกต่างกันเพราะว่าเจือจางลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรต่างกันแล้วแต่ก็กิเลสตระกูลเดียวกันรากเง่าเดียวกันแต่เจือจางลงไปเรื่อยๆและไปหมดสิ้นเอาเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรนับไม่ถ้วนเท่านับเท่าไม่ถ้วนทีเดียวใสบริสุทธิ์เมื่อกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำกิรูของกายธรรมอรหัตที่เราเข้าถึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความรู้หรือความสามารถความรู้ยิ่งกว่าปกติก็บังเกิดขึ้นที่เรียกว่าอภิญญาบังเกิดขึ้นอภิญญา6เกิดขึ้นปฏิสัมภิทาญาณ4เกิดขึ้นนี่เป็นคำภาษาธรรมะลึกๆส่วนรายละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปคือมีความรู้ความสามารถเต็มบริบูรณ์เป็นตัวของตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้ลำพังตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพายวดยานพาหนะจะนึกคิดอ่านอะไรต่างๆได้สะดวกจะมองอะไรก็ทะลุปลุกโปร่งไปหมดจะฟังอะไรก็ได้ในที่ไกลจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นมีทั้งฤทธิ์ทั้งใจมีทั้งอานุภาพแสดงฤทธิ์ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เหนือกฎเกณฑ์เหนือธรรมชาติเหนือสิ่งที่มนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมจะทำได้แต่กายธรรมนี้ทำได้และมองเห็นอายตนะนิพพานตลอดเวลามีอารมณ์
เราจะผ่านตลอดเวลานี่คือเป้าหมายของชีวิตเราทั้งหมดมี18กายเป็นแผนผังชีวิตนะจ๊ะแต่ละกายนั้นก็จะขั้นด้วยดวงธรรมต่างๆเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสกลั่นแล้วกลั่นอีกกายก็จะถอดออกเป็นชั้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 นนี่แหละมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนแต่เราไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ามันมีอยู่ไม่เคยมีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าในตัวเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะมัวไปทำมาหากินมัวเพลิดเพลินกันอยู่ในโลกการทำมาหากินนะมันไม่ใช่หมูมันมีปัญหามันต้องแข่งขันกันต้องแก้ปัญหากันเวลาถูกใช้ไปอย่างนั้นได้ทรัพย์มาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเพลิดเพลินโดยคิดว่านั่นคือการผ่อนคลายคือการพักผ่อนเพื่อจะเผชิญปัญหาในวันต่อไปแต่แล้วจริงๆนั่นก็คือการสูญเปล่าชีวิตที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นพอมาถึงณจุดตรงนี้แล้วเราจะแจ่มแจ้งทีเดียวหากทุกคนในโลกซึ่งมีผังของชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วฝึกใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงเหมือนกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกที่ยิ่งใหญ่จะเป็นโลกแห่งสันติสุขจะเป็นโลกที่ใครๆนึกไม่ถึงทีเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงกันยกใหญ่ทีเดียวทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดจะถูกแบ่งปันด้วยความปีติยินดีด้วยความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมก็หมายถึงว่าเมื่อมีธรรมแล้วทุกสิ่งก็ยุติเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วจะมีหัวใจแห่งการให้เมื่อทุกคนเกิดความรู้สึกว่าจะให้เกิดความสุขที่ได้จากการให้มากกว่าจากการรับแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็ยุติหมดสิ้นสุดหมดแล้วความเดือดร้อนต่างๆเพราะหัวใจดวงเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันอยากจะให้เหมือนกันแผ่นดินตรงนี้เอาไปเถอะฉันแบ่งให้เธอสมบัติตรงนี้เอาไปเถอะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แก่เธอและแก่ส่วนรวมเธอเอาไปเถอะถ้าคิดตรงกันอย่างนี้นะอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกสันติสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเพราะนั้นความยุติธรรมที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วทุกสิ่งยุติถึงธรรมกายโดยสมบูรณ์แล้วทุกสิ่งก็ยุติเพราะจะแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันมีความสุขจากการให้มากกว่าการได้รับหัวใจทุกดวงจะคิดตรงกันอย่างนี้แล้วตอนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตออกไปทีเดียวเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งถ้ามีเวลาแล้วก็จะได้เล่าสู่กันฟังกันต่อไปต่อจากนี้ไปให้ทุกคนและตั้งใจให้ดีเอาใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพาน